สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อน Blackpink จัดเต็มสมมงเกิร์ลกรุ๊ประดับโลกจบลงไปแล้วสำหรับ World Tour ใหญ่รับปี2566ของ4สาวเกิร์ลกรุ๊ป Blackpink กับคอนเสิร์ต Blackpink Bonpink World Tour Bangkok ที่สนามกีฬาแห่งชาติหรือสนามสุพัชลาสายเมื่อวันที่ 7-8 มกราคมที่ผ่านมาสร้างความประทับใจให้เหล่าบลิงกว่า 80,000 คนรวม2รอบการแสดงบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยบลิงจัดเต็มเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับธีมสีดำชมพูเมื่อไฟในสเตเดียมค่อยๆดับลงเสียงกรี๊ดก็ดังกระหึ่มพร้อมการปรากฏตัวของ4สมาชิกได้แก่จีซูเจนี่โรเซ่และลิซ่าแบล็คพิงค์เปิดการแสดงด้วย3เพลงฮิตติดหู How You Like ThatPretty Savage และ Whistle รวมไปถึงการแสดงเพลงอัลบั้มล่าสุดบอนพิงค์อย่าง Pink Venom และ Shutdown นอกจากเพลงดังที่สาวๆนำมาแสดงจนครบแล้วยังมีช่วงที่ให้สมาชิกได้แสดงเพลงเดี่ยวของแต่ละคนในการแสดงรอบวันเสาร์ Blink Thai และเหล่าสมาชิกก็ได้ทำการฉลองวันเกิดย้อนหลังให้กับพี่ใหญ่อย่างจีซูด้วยเค้กก้อนโตจากแฟนๆก่อนจบโชว์สาวๆให้คำสัญญาว่าจะกลับมาหาบลิงค์ไทยอีกแน่นอนถือเป็นการเปิดเอเชียทัวร์ที่สมบูรณ์แบบและสร้างความสุขให้กับแฟนๆต้อนรับปี2566นี้ Blackpink เป็นหนึ่งในศิลปินเกาหลีที่สร้างปรากฏการณ์ระดับโลกไว้มากมายผลงานล่าสุดบอนพิงค์สร้างสถิติใหม่ด้วยการเป็นศิลปินที่มีฐานแฟนใหญ่ที่สุดใน YouTube ด้วยผู้ติดตามกว่า83ล้านคนและเมื่อปลายปีที่ผ่านมาBLACKPINK ยังเป็นศิลปินเกาหลีหญิงกลุ่มแรกได้รับเลือกจากนิตยสาร Time ให้เป็น Entertainer of the Year ประจำปี2565อีกด้วยหลังจบโชว์ที่กรุงเทพ BLACKPINK มีตารางเอเชียทัวร์อีก10ประเทศทั่วเอเชียรวมการแสดงในประเทศญี่ปุ่นที่เพิ่งประกาศเพิ่มไปเมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ